่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก RidoTech Xspeed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับผมสู่ช่วงที่4ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel Television 691ครับนี่คือช่วงที่4แล้วนะฮะยังคงเปิดสายนะครับแล้วก็รับ SMS เช่นเคยครับแต่ก่อนอื่นครับที่เข้าไปพูดถึงเนื้อหาสาระดีๆครับเราต้องขอขอบคุณครับผู้สนับสนุนใจดีครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยตาไรเดียน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรตังคิดถึง Speed โซบิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล้อง GLP เร็วแรงสั่งได้และ AMS Oil น้ำมันเครื่องสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากอเมริกานี่ตัวช้าหน่อยตัวเขาหลอกจะไปไม่เป็นกันเลยทีเดียวมาเลยครับวันนี้เบรกที่4 SMS ครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามแล้วก็โฟนอินนะครับโทรเข้ามาหาเราทางหมายเลข02-530-9496ใช่วันนี้เราไลฟ์สดกันทางเพจ Speed Rider นะฮะก็กำลังนี่อยู่กำลังแชร์กำลังกดไลค์อยู่นะฮะเร็วมากชัดตัวนี้ได้อยู่ก็รีเฟซกันบ้างนะฮะถ้าเผื่อว่าชมไม่ถึงใจก็เข้าไปที่ลิงก์ของ YouTube ที่ฝากเอาไว้อ่ะนี่เป็นหน้าจอมาแล้วครับXR 700จะเข้าในไทยไหมราคามาเท่าไหร่โอ้โหกาวรอเพิ่งเปิดมาไม่ถึง2ปีเลยไม่น่านะครับ700คงยังไม่มานะครับมันใกล้เกินไปแต่ได้ข่าวว่ามันจะมีตัวอะไรนะ400หรือ500อะไรนะแต่ได้ข่าวว่ามันจะมีตัวมีใหม่ลืมใส่ใหม่อะไร S อะไรวะ CSCRS หรืออะไรสักอย่าง SR หรือสักอย่างเนี่ยที่เป็นตัวเครื่อง900เอาตัวใหญ่ไปเลยตัวนึงนะครับตัวว่าก็ต้องบอกว่าตัวนั้นเขาเรียกว่ายังอยู่ในขั้นของอนาคตเพราะว่าตัว900เนี่ยมันยังตัว SSR 900เพิ่งเปิดไปใช่เพิ่งเปิดไปได้กี่เดือนไม่ถึง2ปีไม่ถึง2ปีเลยนะครับก็ยังขายได้อยู่หน่อยมันจะมีตัว XRX หรือไงเนี่ย SRS มันจะเป็นรหัส RS รหัสกันมันจะเป็นทรงคลาสสิกแต่ใช้เครื่องเป็นเครื่องของตัว900นั่นแหละที่จะเปิดตัวเร็วๆนี้ซึ่งมีข่าวจากวงในมาเหมือนกันนะครับแต่ว่ารอดูแล้วกันว่าจะมาเอ็กซ์โปหรือจะมาบิ๊กมอเตอร์เซลนี้นะครับมาดูเอลเมนต์ต่อไปกันเลยดีกว่าไหมเอามาแล้วครับบูเลต 500cc กับ SR 400ใช้ยาวๆมีอนาคตด้วยมีอนาคตช่วยเปรียบคือตอนแรกเราไปเข้าใจว่าบูเลตเป็นในตัวรถยนต์ฟิลแต่จริงๆรถบูเลตก็มีบูเลตนี่แหละตัวบูเลตรถยนต์ฟิลนี่แหละใช่ไหมใช่เครื่อง500เนี่ยบูเลต500เนี่ยแหละถ้าเผื่อเปรียบเทียบถึงอนาคตเล่น SR ไปเถอะเพราะว่ามันเรื่องของการขับขี่ที่ตอบสนองแล้วก็สามารถที่ใช้งานได้อย่างมีความสุขกว่านะในส่วนของรถเอ็นฟิลด์นะต้องบอกว่าเป็นรถสำหรับคนที่ชื่นชอบในเรื่องของสตอรี่ของเขาแบบรถสมัยแบบสงครามโลกอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นรถเพียวไบค์คืออะไรเพียวไบค์คือไม่มีโหมดอะไรให้เล่นนะฮะมีแค่เครื่องยึดกับเฟรมนะฮะแล้วก็ออกแบบก็คือคุณก็นั่นแหละก็เหมือนยุคที่เขาผลิตรถกันอ่ะไม่มีเทคชั่นคอนโทรลไม่มี ABS ไม่มีระบบที่จะมาช่วยเหลืออะไรคุณเลยเพราะนั้นคุณจะสัมผัสกับเพียวไบค์จริงๆที่เป็นรถจริงๆที่เขาเคยเกิดขึ้นมาเขาเลยอยากให้คุณในปัจจุบันเนี้ยสัมผัสกับคำว่าเพียวไบค์อาจจะแบบหลายๆคนอาจจะชอบเพราะว่าเป็นรถคลาสสิกจริงๆแต่มันดิบไหมมันดิบใช่นะครับแต่ถ้าขี่สบายกว่าก็ต้องไป SR แหละด้วยถ้าขี่ยาวอารมณ์ที่บอกว่าไปต่อยาวๆซื้อง่ายขายคล่องอาจจะมีการสลับสับเปลี่ยนรถขยับซีซีขยับรุ่นการซื้อการขายที่ค่อนข้างจะไปเร็วและราคาจะไม่ตกมากผมว่าน่าจะเป็น Yamaha SR มีอนาคตกว่านะครับประมาณนั้นมาดูเอลิเมนต์ต่อไปกันดูนะครับมาเลยครับสามารถโทรเข้ามาได้นะครับ482เอ้ยนั่นเอลิเมนต์ถูกแล้วเอ็นเอ็มเอส482พิมพ์4เป็นมัดทำด้วยข้อความสับสนแล้วกันเนี่ยแล้วก็เบอร์โทรอยู่ที่025309496-98มาสมมติว่าโอ้โหจีเด็กเอส750ขายร้านมือ2เท่าไหร่ครับมือ2แล้วเหรอโอ้มือ1ยังหาขี่ในกรุงเทพยังหายากเลยนะครับมือ2ยังไม่น่าจะมีมือ1ปล่อยรถหมดเหรอจะเล่นมือ2ซะแล้วหรือว่าจะขาย
เขาบอกขายร้านมือสองได้เท่าจะเอาไปขายเหรอเออขายร้านมือสองได้เท่าไหร่จะไปขายหรือว่ามือสองขายเท่าไหร่จะเอาไปขายจะขายเหรอลดราคา376 376,000 บาท 370,000 ก็ได้ขายอย่างน้อยหายไป 20,000 อ่ะหรือตีหัวทิ่มแน่นอนอ่ะเหมือนยิงไม่ดีเหลือ2ต้นๆเลยนะเหลือ2ประมาณสัก25 28ไม่ใช่2หรอกลด 370,000 จะตี2ผมอุ้มนะถ้า2มาสิเต็มที่ก็ลดไปประมาณ30,000น่ะไม่เกินนี้อ่ะมันตัวนำเข้าก็ประมาณเหลือจาก37ใช่ไหมก็เหลือประมาณ34อาจจะเหลือ 340,000อันนี้คือรถมันใหม่มากก็โอเคนะก็ไม่รู้นะว่าทางร้านจะอุ้มราคาไหนราคานี้หรือเปล่ารถมันใหม่เกินที่จะไปขายทำไมไม่ถูกใจเลยครับเกิดอะไรขึ้นถึงอยากจะขายซะละแต่รถมันได้ปีมันยังไม่ตกมากรถมันปียังไม่ตกมากมันเพิ่งเปิดตัวมาเองเปิดตัวปีที่แล้วเองยี่เด็กอ่ะหลุดมาปีเดียวเงินเอ้ยไม่ให้เงินค่ามันยังไม่ใช่หรอกลงน้อยแต่ทำไมรีบขายจังเลยอย่างไม่ถูกใจเหรอประมาณนั้นเสียดายนะบอกเลยว่าขี่มันนะก็ลองดูลองไปถามดูถ้าเผื่อว่าไม่พอใจก็อย่าเพิ่งขายแต่ถ้าขายให้ได้ราคาขายพวกกันนี่แหละมันยังไงก็หล่นแน่มี2ก็หล่นอยู่แล้ว20,000น่ะ 20,000 30,000จะหล่นแน่ๆนะครับมาดูเนี่ยตัวนี้ตัวรถแหมเราไปร้านมือ2อ่ะรถคุณเข้ามาปุ๊บคุณใช้งานแล้วไม่ว่าจะโดนกดอยู่ไม่ว่าจะเป็น100กิโลเมตรหรือว่า50กิโลเมตรถือว่ารถใช้งานมือ2ไปแล้วเรียบร้อยสตาร์ทเครื่องปุ๊บออกจากศูนย์ปั๊บรถคุณไกลมือ2ทันทีราคาจะดิ่งลงมาเลยหายไปเลย 40,000 จริงๆแค่ทำสัญญาซื้อขายจบนะก็กลายเป็นมือ2แล้วไม่ต้องสตาร์ทหรอกเอาแค่เข็นนะครับแค่เข็นออกจากร้านราคาหายแน่นอน 30,000 หายอยู่แล้วแล้วยิ่งมีรถใหญ่บิ๊กไบค์ไม่ใช่รถเล็กรถเล็กมันหายหลักพันบิ๊กไบค์นี่หายหลักหมื่นแน่นอนเป็นผมก็ต้องตีหลักหมื่นแหละเพราะว่าถ้าจะไปขายต่อเป็นมือ2ผมจะไปขายสมมติราคามันตั้งอยู่376ครับผมซื้อข้างนอกมือสองมาสมมติจะซื้อมา 3-5 ขาดไป 20,000 คนจะมาขายอะไรอ่ะขาย 3-6 เหรอเขาบอกเพิ่มไปแค่หมื่นกว่าได้ป้ายแดงได้ป้ายแดงใช่ไหมเพราะนั้นมันหายหน่อยครับประมาณ 30,000-40,000 บาทเพราะไม่งั้นเขาดันหนีไปขี่รถมือหนึ่งกันหมดแหละถูกไหมประมาณนี้เดี๋ยวดูทางไลฟ์สดนิดนึงว่าเขาบอกว่าจ๊อบจีเขาบอกว่าสอบถามครับน้ำมัน WD ขีด40กระป๋องดำใส่โซ่ดีไหมครับดำหรือน้ำเงินน้ำเงินเหลืองเปล่า WD 40มันเป็นสเปรย์หล่อลื่นผมมีใช้อยู่มันเป็นกระป๋องฝีน้ำเงินเข้มฉีดโซ่ได้ป่ะฉีดได้ครับมันไม่สเปรย์ล้างมันเป็นสเปรย์น้ำมันน้ำมันใช่อ๋อฉีดได้ฉีดได้ล่าสุดนี่เมื่อเช้าผมเพิ่งฉีดสายคันเร่งมามันฝืดได้อยู่ใช้ได้แล้วอีกไลฟ์บอกว่าทำไมรถแนวทัวริงเอนดูโรต้องทำหน้าแหลมเพื่อมันก็แบบว่าแตกแขนงหลายอย่างเพื่ออะไรหนึ่งเพื่อให้ไม่ให้ไอ้พวกคิดดินคิดทรายดีดขึ้นข้างหน้าอย่างนี้เหรอใช่พี่ไม่เพื่ออะไรฮะความสวยงามด้วยเรื่องการดีไซน์หนึ่งแหละดีสองคือมันเป็นการแตกแยกออกมาจากรถสไตล์ทางฝุ่นแอโร่ด้วยไหมเกี่ยวกับแอโร่แอโร่ก็มีส่วนพี่ยกตัวอย่างเช่นอย่างสไตล์ทางฝุ่นสังเกตว่ามันจะเป็นกันโคลนลอยกินกันโคลนลอยอย่างนี้เป็นโคลนลอยพอเป็นกันโคลนลอยที่แบบว่าล้อกับกันโคลนอยู่ห่างกันเยอะปุ๊บคราวนี้พอมีการต่อยอดไปในเรื่องของสไตล์ดูโร่ซึ่งรถที่แพงกว่าคราวนี้มันก็ต้องมีในเรื่องของการดีไซน์เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหัวแหลมมานะหัวแหลมมาเลย อะไรประมาณเรียกว่าหน้ายุงหน้ายุงจริงๆใช่ดูหลายคันหน้ายุงหมดอ่ะหน้ายุงมาดู SMS หน้าจอ Yamaha TW 250วิ่งแล้วเบาแล้วดับเกิดจากอะไรครับ W 250 TW TW รถสไตล์อะไรเรียกอะไร Fast Track อ่ะ Fast Track เป็นล้อแบบว่าล้อปุ่มๆใหญ่ๆอ๋อใช่ล้อโตๆคล้ายๆอะไรนะของซูกิอ่ะเป็นแวนอ๋อเป็นแวนนะครับขึ้นอยู่กับ10เบาดับเบาระดับเบาดับก็น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของระบบเซ็นเซอร์นั่นแหละถ้าเป็นระบบหัวฉีดนะครับระบบเซ็นเซอร์ลิ้นเร่งนะครับหรือไม่ระบบของปั๊มติ๊กหรือไม่ก็ระบบหัวฉีดนะครับทางที่ดีเอาเข้าศูนย์แล้วให้ศูนย์เขาเสียบตัวนี้มือน่าจะมีข้อปัญหาดีกว่าขบูจะเป็นตัว200 TW 200นะครับ250มันหัวฉีดแล้วเนาะหัวฉีดแล้วนะฮะเข้าไปที่ศูนย์ดีกว่าให้เขาตรวจสอบให้ดีกว่าครับถ้าเบาแล้วดับแต่ถ้าเกิดว่ามันสามารถตั้งรอบได้เราก็เอาไขควงไปตั้งรอบดูก่อนขั้นต้นดีกว่าถ้าเช็คกองอากาศให้ดีกองตันไหมนะครับพวกนี้กองตันก็วอดๆได้ครับกองตันหัวเทียนช็อตอะไรประมาณนี้ฮะลองตรวจสอบตรงนั้นดูเบื้องต้นใช่ครับถ้ากองตันก็วิ่งไม่ออกละกองตันก็เรียบร้อยเหมือนกันโบดเหมือนกันยิงไปเทียนด้วยหัวเทียนบอดเนี่ยสำคัญยิงไปแถวคลองตันรถติดเลยรถปีลึกคลองตันรถติดรถปีลึก TW250 น่ะรถปีลึกนะครับ
Honda Phantom มีกี่ซีซีบ้างครับก็มี2ตัว2จังหวะก็จะเป็นตัวเครื่องยนต์150 2จังหวะที่เป็นตัวแรกก็เป็นเครื่อง Honda LSR นั่นแหละมีระบบ RC Valve เข้ามาแต่ว่ามีการเค้าเรียกอะไรปรับแต่งท่อปรับแล้วก็เสียงเสียงให้แบบเหมือนกับ4จังหวะแล้วก็มีปอร์ตจริงๆมันเป็นระบบ Crankcase Valve ที่แบบว่าพอคาบูเข้ามาปุ๊บก็จะผ่านปอร์ตบอร์ดเขาจะใหญ่ใหญ่กว่าของ NNR แต่เครื่อง NNR นั่นคือตัวแรกตัวที่สองก็คือเป็นตัว4จังหวะ 200cc Phantom 200ใช่ก็คือมีแค่2ตัว2ตัวครับใช่แล้วก็เอามาแต่งหลากหลายเลยครับอ่ะมีสายข่าวสวัสดีครับพี่เดชสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เดชมีอะไรรับใช้ครับวันนี้ถามเรื่องเวฟ 125i ประวาน459เลยครับถามได้เลยครับอยากจะให้อยากจะให้แนะนำว่าจะทำยังไงให้รถรู้สึกมั่นคงไม่เวลาพลิกซ้ายพลิกขวาแล้วมันรู้สึกวิงเวียงจะล้มมากอ๋อโอเคเวฟหน้าโชคหลังมีผลอะไรยังไงทุกคนมีผลเลยครับเวฟ125ส่วนใหญ่แล้วจะใช้วิธีการโหลดโชคกันนะครับประมาณสักนิ้วหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องของโชคหลังโชคหลังเราก็ต้องเปลี่ยนโชคที่มันมีค่าที่หนึบขึ้นกว่าเดิมนะครับลองปรับพิโรดดูยังสปริงปรับได้มันปรับดูหรือยังผมไม่ชกเดิมป่ะพี่หน้าหลังอ่ะทุกอย่างเดิมหมดเดิมหมดเลยก็ต้องโหลดชกหน้าก่อนครับโหลดชกหน้าเซตน้ำมันเครื่องเพื่อให้มันหนึบขึ้นมันชกเลยมันชกแล้วก็ชกหลังนะครับชกหลังก็ให้เปลี่ยนเป็นอีกรุ่นนึงนะครับก็อย่างเช่นจะเป็นรุ่นของ YSS ก็ได้นะครับ Gassy ก็ได้นะครับคราวนี้มันจะมีการเรื่องของการพลิกโค้งที่ดีขึ้นแล้วก็หนึบขึ้นทรงตัวได้ดีขึ้นรถพี่ใช้นานใช้นานบางทีมันโยนมันย้วยอะครับครับแล้วมันโด่งโด่งใช่โด่งโด่งย้วยย้วยแล้วเวลาจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตกหลุมถึงมันต้องยังยงยังไงไม่รู้อย่างเงี้ยฮะและอีกเรื่องนึงคือถ้าเผื่อว่าไม่ได้เน้นความเร็วอยากจะแบบว่ามั่นคงมากก็ที่ก็เพิ่มหน้ายางเข้าไปใส่ยางใหญ่อะยางใหญ่ขึ้นมาสักเบอร์นึงอย่างหน้า90อาจจะใส่ข้างหน้า100หลัง110อะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อครับมันก็จะช่วยในเรื่องของการทรงตัวที่ดีขึ้นแค่นี้แหละหนึบเลยครับครับนะครับประมาณนี้โอเคครับอันนี้ชกจากที่ไหนพี่ครับอยู่ทางไหนครับพี่ไหนครับอะไรนะครับอยู่ทางไหนครับพี่อยู่ในเมืองเชียงใหม่ครับโอ้เชียงใหม่2ครั้งแล้วนะครับก็ขับกันเยอะคนที่ขับสกูปปี้ไอครับนั่นแหละบอกมาจำได้พี่เดชใช้2คันครับใช้2คันโอเคครับพี่ขี่ลำบาก2คันขี่ที่ละคันแต่รถคนละสไตล์ครับมีเกียร์ก็ไม่ทำการคนละสไตล์ครับคล่อมลำบาก2คันก็เลยว่าจะหาวิธีการว่าทำยังไงจะให้มันเหมือนพลิกซ้ายขวาได้ง่ายขึ้นนี่เลยครับไปเลยครับจัดการเลยเช็คช่วงล่างอย่างเดียวพี่เรื่องของโชคสำคัญสุดแล้วก็หน้ายางครับนะครับแต่พอขับสกูปี้ไอแล้วปรากฏว่ามันคนละฟิลคนละฟิลแน่นอนพี่ลงมันไม่ได้เครื่องมันสบายขี่สบายบิดอย่างเดียวเครื่องมีที่ล้อหลังด้วยใช่น้ำหนักเยอะกว่าเพราะว่าจะอยู่นั้นน้ำหนักเยอะกว่าน้ำหนักเยอะกว่าสองตัวดีกว่าครับโอเคครับครับขอบคุณมากครับพี่เดชครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับIA 6N ครับปี2014วิ่ง 12,000 ใช้น้ำมันเครื่อง 10W 50ได้ไหมได้ดิได้ 10W 50ได้รถใหญ่สบายสบายเหลือเฟือ 10W 50อย่าให้ตังค์วันนี้ต่างวันนี้เดี๋ยวจะลื่นไปจะลื่นแล้วก็ใช่ประมาณ 10W 50 15W 50 10W 40ก็ได้ครับแต่อย่าต่ำกว่า 10W ลงมาได้ยิ่งเป็นรถยนต์เลยรถมอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์ขนาดนี้นะครับสบายๆครับ 10W 50ใช้ได้ครับแต่จะใช้ยี่ห้ออะไรก็อันนี้ก็แล้วแต่ครับอันนี้ในแล้วสอดก็บอกไม่ไอตัวที่เขาถามในเรื่องหยอดโซ่ครับ WD 40เขาบอกว่าไม่น้ำเงินนะครับออกน้ำตาลเข้มๆเกือบดำอ้าวคนละกระป๋องแล้วทั้งนั้นอ่ะเออคนละเกรดละลองดูข้างสลากดีกว่าว่ามันใช้กับอะไรได้บ้างของผมเป็น 40W อ่ะกระป๋องจากโรงงานเลยใช้จากโรงงานอืมนั่นแหละแล้วบอกว่า โซ่ ER6 เบิก0ประมาณเท่าไหร่โซ่ ER6 เบิก0โอ้โหละเรื่องของราคาโซ่พวกอะไรพวกนี้เราไม่ค่อยแม่นครับเพราะเราก็ไม่ค่อยได้เบิกใช้กันส่วนใหญ่แล้วจะซื้อตามท้องตลาดทั่วไปครับถ้าเบิก0เอาแบบเข้าใกล้เคียงกันน่าจะราวๆประมาณ 2,000 กว่าบาทเพราะว่าเบิกสูตรมันจะเป็นโซ่โอลิงโซ่โอลินมาเลยใช่ใช่ครับ 2,000 กว่าบาทอ่ะมีโอลิงไม่มีข้อต่อใช่ต้องถอดสวิงอาร์มเวลาจะใส่ก็ลำบากลำบากมากใช่แต่ความทนทานมันแน่นอนทนทานกว่า
ราคาก็ค่อนข้างจะสูงครับนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าโซ่เดิมๆจะมาจากศูนย์นี่ก็น่าจะเป็น DID นะ DID ใช่ถูกต้อง DID เป็นโอลิงนะครับราคาหน้าหลักพันครับพันกว่าบาทเกือบ 2,000 ประมาณนั้นแหละพอโซ่ตัวนี้เป็น520ใช่โซ่ตัวโอลิงนะครับมาดูรถใหม่ W800 กับ T100 ตัวไหนดีครับแม่หน้าตามันช่างเหมือนกันจริงๆต่างที่ราคานะราคาต่างกันพอสมควรเลยโอ้ยสมควรเลยใช่สมควรเยอะๆมากนะครับดูดิเหมือนไหมอ่ะเหมือนใกล้เคียงกันเลยแต่ว่าถ้าดูเทคโนโลยีแล้ว T100 เทคโนโลยีเยอะกว่า traction control ABS นะครับเรือนใหม่แบบดิจิตอลมาครบเลยนะครบกว่าราคาเลยสูงกว่าครับแล้วก็ถามว่า2ตัวนี้จริงๆอารมณ์การขับขี่พอกันนะเครื่องยนต์800ก็ทำความเร็วได้ถึงประมาณ160-170 กม/ชม.เลยนะถึงที่เป็นทรงคลาสสิกนะอยากเปิดเหมือนกันเลยนะแล้วก็ส่วนของตัว T100 เนี่ยส่วนตัว T100 เนี่ยแน่นอนครับมันเป็นรถที่มีตำนานของตัว Triumph อยู่แล้วนะครับแล้วก็ยิ่งมาในยุคนี้กับเทคโนโลยีที่ให้ไว้มันเกินที่จะเป็นรถคลาสสิกไปแล้วเพราะฉะนั้นการตอบสนองมันค่อนข้างที่จะดีกว่าส่วน W800 เนี่ยเขาก็ยังคงความคลาสสิกของเขาอยู่ไม่ได้เน้นในเรื่องของเทคโนโลยีมากมายเน้นในเรื่องของการใช้งานรูปทรงรูปลักษณ์ที่ยังคงความคลาสสิกอยู่ถ้าจะให้เปรียบเทียบนะครับมันก็คล้ายๆกันน่ะอยู่ที่ว่าทรงอยากจะได้เทคโนโลยีไหมหรืออยากจะขี่ให้แค่เป็นคลาสสิกธรรมดาความเร็วโหยคลาสสิกขนาดนี้ขี่ความเร็ว140ก็หล่อแล้ววันนั้นล่าสุด ไม่ล่าสุดเดี๋ยวนานละที่เราขี่ไปประจวบกันน่ะมันก็ความเร็วก็ทะลุ160อ่ะก็ถือว่าทำได้สำหรับทำได้ดีเลยสำหรับ W800 นะผมมองว่าถ้าจะให้ประหยัดงบแล้วเอาเงินไปแต่งใช้ W800 ดีกว่านะครับประมาณนั้นช่วงนี้พักเบรกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยช่วงหน้าครับกับรายการ Speed Rider